ษาถ้าไม่ใช่ภาษาคุยกันก็ไม่ได้เรื่องใช่มันต้องมีภาษาล่ะก็ต้องบอกว่าต้องการเข้าถึงมันเลยภาษาผมยืนว่าผมเลยภาษาคือการเข้าถึงแล้วตัวนี้จะแชร์ภาษากันเวลาเนี่ยถ้าท่านยึดภาษาเป็นหลักอีก3ปีก็ไม่รู้เรื่องแต่ต้องยึดฟิลลิ่งครับการที่ปฏิบัติธรรมตามความสว่างไหมครับท่านสว่างมาก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 และมากมากจะเห็นภาพเยอะเยอะเลยครับอ๋อนี่เหรอเขาเรียกว่าเทวดานี่เหรอเขาเรียกว่าเทพพรหมนี่เหรอเขาเรียกว่านรกสวรรค์เห็นแน่นอนครับในตาเราทั้งสิ้นไม่ว่าจะเทวดาของฉันอยู่ตรงนี้มันเป็นมายาเป็นมายา ของอะไรมายาของจิตก็ว่าได้เพราะว่าจิตคือความสว่างมันเห็นได้ผ่านความสว่างเป็นมายาของจิตเยอะมากครับแต่เมื่อเวลาตามไปเรื่อยภาพที่ว่าเมื่อกี้มันก็จะหายมันจะก้าวข้ามไปอย่างโสดาอีกอันนึงโสดาเนี่ยพระเรียกกันว่าพระอะไรเทวดา6ชั้นเนี่ยสบายเลยลาภเขของเขาก็มาแหละก็ได้เทวดาเนี่ยผมกล้าพูดอย่างนี้ครับท่าน ถ้าหากว่าสกิทาโอเคนะสกิทานะสกิทาเนี่ยต้องรู้เรื่องพรหม16ชั้นนะลากไอ้พรหมเทพต้องมาเคหัวมาแหลกก็ได้ผมจะไปกลัวไม่ทำไมอ่ะก็ผมรู้มานะอนาทีเนี่ยอนาไม่ใช่แล้วอนาเล่นสีแล้วครับเล่นสีฟิกตัมแล้วครับเรื่องสีต่างๆในร่างกายเป็นเรื่องฉับพลันสีละอนาอรูปพรหมครับภาวะอรูปพรหมเป็นโอ้โหอรูปพรหมเนี่ยมันเป็นภาพมันแอบสตรีปแอบแฝงมากครับดูอะไรต่างมันห้าบหมดเลยดำกับขาวก็ห้าบมาเลยและตัวห้าพันมันบูรณาการกันดำกับขาวเนี่ยครับถึงจุดหนึ่งมันเห็นสีฉับพลันรังสีนะครามม่วงเขียวน้ำเงิน ฟ้าเหลืองแสงแดงไปเรื่อยคละปุ๊บทั้งหมดรวมหลงจ้องดำหมดครับมืดหมดผ่านมืดครับถึงจะเป็นใสครับตัวใสนั่นคือจิตที่บริสุทธิ์ครับท่านต้องเห็นได้เฉพาะตนรู้เฉพาะตนแชร์ก็ไม่ได้ยกเว้นท่านเปิดฝาหม้อออกมามันจะแชร์ได้เปิดใจถ้าหากว่าอยู่ไม่โอเพ่นมาเดี๋ยวจบข่าวเลยครับเรื่องนี้ไม่มีทางได้เลยแล้วก็น่าสงสารมากด้วยไม่เป็นไรผมต้องการที่จะจบจะให้เข้าใจแล้วก็มันจะมาด้วยฟิลลิ่งของท่านเองร่างกายท่านจะมีคำว่า active โทษผมจะพูดว่าไงร่างกายคือไฟฟ้าสติมันจะทำงานครับบูบับบูบับนั่นแหละครับตัวนี้เรื่องของไฟฟ้าสถิตครับสุดท้ายเลยครับไฟฟ้าสถิตมันเอาง่ายพีอีก่อนแล้วกันมันอยู่ในบอดี้ทั้งหมดอยู่ในออร์แกนทั้งหมดอยู่ในทิชชู่ทั้งหมดอยู่ในเซลล์ทั้งหมดอยู่ในระดับโมเลกุลทั้งหมดอยู่ในระดับอะตอมทั้งหมดและรวมเข้าไปถึงนิวเคลียสด้วยอยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนและนิวตรอนถ้าพูดผ่านที่วิชาชีวะเมื่อกี้มาถึงคำว่าเซลล์กลุ่มนี้ฮะมันจะมาปรับระดับเรื่องของฮอร์โมนที่เขาว่ากันเอนไซม์ที่เขาว่ากันแต่ทั้งหมดก็คือเรื่องของเบิร์นนิ่งเบิร์นเนอร์ก็คือเรื่องของการสันดาปพอพูดถึงสันดาปปุ๊บมันก็เป็นกระบวนการเคมีเข้าในร่างกายเราที่เรียนกันอะไรครับเป็นต้นเหตุการสันดาปก็คือ PE ตัวนี้พลังงานตัวนี้มันเป็นตัวต้นเหตุสันดาปแม้แต่นาทีเนี่ยดวงอาทิตย์ก็ยังสันดาปกันอยู่เวลาเดียวนี้ด้วยสันดาปก็ได้ลักษณะที่ช่างกับฟิวชั่นเองครับดวงอาทิตย์ไม่ได้หมุนรอบตัวเองแน่นอนแต่อย่าเพิ่งไปตรงนั้นแล้วกลับมาถึงตัวที่มันเล็กๆที่ว่าเมื่อกี้นี้ไอ้ตัว PE มันอยู่ตรงกลางระหว่างนะจะเป็นเซลล์ก็ได้อ่ะเป็นอะตอมเป็นโมเลกุลอะตอมไปเรื่อยถ้าพูดถึงควาร์กมันก็ไปผ่ากลางควาร์กอีกจะเป็นอัพควาร์กดาวควาร์กก็อยู่ตรงกลางอีกของอัพควาร์กของอะตอมดาวควาร์กเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์มันเป็นสองคู่เสมอครับไม่สามารถแยกได้เหมือนเหรียญสองด้านเหมือนแม่เหล็กสองขั้ววิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ตรงกลางของแม่เหล็กที่สามทำไม่ได้เห็นไหมครับไม่มีทางทำได้วิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะคณิตศาสตร์ไม่สามารถทำส่วนเป็นศูนย์ทำไม่ได้คณิตศาสตร์ไม่สามารถที่จะหารตัวเลข22หาร7หารลงตัวทำไม่ได้
จิตศาสตร์ไม่ต้องหารแต่มันเข้าใจมันเข้าถึงเพราะมันเข้าถึงเข้าถึงที่ว่านั้นภาษาพุทธศาสตร์คำสุดท้ายเลยครับท่านอย่าต่อรองต่อไปนี่คืออากาลิโกปราศจากเงื่อนไขของเวลาหรือในหนึ่งบอกว่าเวลาเป็นศูนย์นั่นเองมาแล้วเรื่องในศูนย์เมื่อกี้ท่านพูดเองเมื่อกี้พอจอดในศูนย์ปุ๊บผมเขียนตั้งฉากทันทีครับผมให้เป็นความทีเลยครับตัวแนวตั้งถ้าตัวแนวนอนผมให้เป็นเวฟครับยิ่งเวฟสั้นเท่าไหร่ความถี่ยิ่งสูงถ้าหมดเวฟความถี่อินฟินิตี้ทันทีมันจะหมดได้ก็ต่อเมื่อเวลาต้องเป็นศูนย์ครับต้องเป็นอากาลิโกผมได้ภาวะอากาลิโกงั้นผมจะพูดอธิบายได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความถี่และเวฟเรื่องคลื่นประเด็นคือครับการที่นำความรู้แบบนี้ไปถ่ายทอดเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนะคนฟังเนี่ยที่ผมพยายามจะฟังนะพยายามทำความเข้าใจนะต้องระดับท่านนะถึงจะพอจะเข้าใจและเข้าใจได้ด้วยคนอื่นไม่มีทางเลยผมก็คัดเลือกบุคคลคุยนะเอ้าประเด็นปัญหาอยู่ตรงนี้นะครับการลำดับความเพื่อให้เกิดความเข้าใจเป็นขั้นตอนเกี่ยวกับเพียวเอนเนอร์จี้เนี่ยครับหรือเพียวจิตเนี่ยนะครับหรือเพียววิญญาณเนี่ยนะทีนี้ปัญหามันเราต้องมีจุดเริ่มต้นคือในทางฟิสิกส์เนี่ยหรือในทางอะตอมเขาเรียกว่าควอนตัมเนี่ยมันศูนย์เป็นหนึ่งก็ได้หนึ่งเป็นศูนย์ก็ได้นะครับมันไม่คงที่แล้วมันแค่ก็ได้หมดนะทีนี้ขออยากอธิบายภาวะควอนตัมให้ฟังที่หน่อยนึงเถอะเพราะเมื่อเวลาเราเอ่ยภาษาขึ้นมาแล้วก็อยากจะต่อเนื่องว่ามันจะไปต่อยังไงภาษาเนี่ยครับผมจะเริ่มต้นโดยตัวทีของผมนะครับถ้าผมเคลียร์ตรงนี้อันนี้ผมใช้คำว่ากระแสโลกนี่คือส่วนคำว่าโลกใบนี้นะโลกใบนี้นะฮะมันก็มีคำว่าดีให้เครื่องหมายบวก ชั่วลบให้เครื่องหมายลบไอ้ชั่วคำว่าบาปอันเดียวกันดีมาบนเดียวกันโลกนี้มีแค่สองอย่างนั่นเองเพราะนั้นภาวะนี่คือภาวะควอนตัมอยู่นี่ครับภาวะควอนตัมคือไม่บวกไม่ลบอ่ะใช่ครับเดี๋ยวก็เยลโมจิโนโอ้อันนี้ถูกบนหนึ่งลบหนึ่งตรงนี้ครับนี่คือควอนตัมถูกต้องตามภาษาควอนตัมใช่อยู่แค่นี้เองทีนี้ไอ้สิ่งที่ว่ามันเหนือควอนตัมตรงกลางเนี่ยกลายเป็นเรื่องของ PE ความว่างเหลือเชื่อมากผมได้ตรงนี้มาครับเช่นนี้อันนี้ถ้าบอกว่า นี่คือโลกนะเมื่อกี้เนี่ยอันนี้ต้องเป็นอวกาศต้องเหนือโลกแล้วแปลว่าสุดท้ายแล้วมันจะออกเป็น3เส้นครับท่านเช่นนี้เช่นจะสังเกตนะครับเส้นนี้เส้นเป็นแกนครับเป็นแกนถ้าบอกว่าดีพลังนี้มันอยู่ตรงกลางคำว่าดีถ้าดีสุดตรงก็อีโก้สุดขีดครับในดีมีชั่วแน่นอนกลับกันในชั่วก็มีดีเหมือนกันงั้นแกนกลางนี่คือสิ่งที่มัน PE อยู่ตรงนี้ครับผมไม่เข้าใจตรงนี้ชัดเจนงั้นเวลานี้ถ้าลากเส้นนี้เข้าไปปุ๊บเป็นศูนย์กลางของโลกพลังงานตัวนี้มันต่อกับศูนย์กลางของโลกครับเช่นนี้ก็ได้ผ่านเนาะถูกต้องครับแนวทางที่ถูกต้องเนาะครับผมตรงกับศูนย์กลางของโลกเป๊ะถ้าบอกว่าเราคือโลกคือเรา มันอยู่ในศูนย์กลางของมนุษย์เราเนี่ยครับมันอยู่ในพอยต์ไหนล่ะเพราะอยู่ที่หัวใจอยู่ในระหว่างสติสมาธิถ้าหากว่ามันหัวใจหยุดเต้นเป๊ะเพียงเสี้ยววินาทีนะครับมันแวบแววเพียงฮาร์ปของวินาทีหนึ่งครับเนี่ยฮะตรงนี้นะครับหัวใจหยุดผมเข้าใจตรงนี้ด้วยฟิลลิ่งครับท่านมันไม่มีใครได้หรอกอย่างเงี้ยในแผ่นดินนี้ไม่มีใครได้หรอกก็ผมได้มามันก็มีประโยชน์มากมายมหาศาลงั้นผมจะขออนุญาตแชร์กับท่านได้ยังไงแล้วท่านคือใครอ่ะไม่ใช่ดิศิษานะโว้ยอ่ะใช่ป่ะคำพูดอย่างนี้ถ้าผมไม่มาคุยกับท่านแต่ผมคุยแมวที่ไหนรู้เรื่องอ่ะใช่ป่ะโอเควันนี้สรุปแล้วคือเราคุยเรื่องใช่สูงสุดแล้วครับ Pure Energy แน่นอนแล้วก็เราจะใช้ Pure Energy นี้ไปช่วยโลกไปช่วยโลกและมนุษย์ด้วยช่วยมนุษย์ Yes วันนี้เอาช่วยมนุษย์ก่อนนี่เนี่ยสิครับมนุษย์ยังไม่ตายก็จะช่วยอย่าเพิ่งตายก็แค่เก็บไว้ดิก็เก็บไว้ก่อนสิเก็บไว้อย่างน้อยสุดทำปุ๋ยได้แล้วกันอ่ะแต่อย่าเพิ่งทำตอนนี้อ่ะใช่ไหมครับต้องให้ปุ๋ยมนุษย์ป
โอ้ยปัญญา